รถตู้สายชิวคันบิ๊กเบิ้มอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถตู้ที่มีหน้าตาเหมือนรถบรรทุกมากๆนะครับคันนี้คือ i s u ูซูบัตตครับอีซูซูบัตตีคันนี้เป็นรถตู้ที่สภาพดีมากๆทั้งภายนอกภายในนะครับจากลูกที่ผมเห็นนะแม่เหมือนรถบรรทุกจริงอย่างว่ายุคนั้นนะครับรถตู้รถกระบะนี่เขายังไม่มีพัฒนาการขึ้นมาที่จะเรียกว่าเจาะตลาด คนเมืองคนออฟฟิศนะครับก็เลยเป็นรถเชิงพาณิชย์อะไรก็มันก็ <c oughs> ยังแตกลยลน์มาไม่ได้มากนี่หน้าตาเป็นรถบรรทุกเลยจริงๆนะเอเห็นกันบ่อยๆก็พวกไอ้รถรถส่งขนมปังฟาร์มเฮาเนี่ยอ่นะ <c oughs> โอ้โหบัดดีด้ดีสุดยอดขายดีขันเบเริ่มเทิมเลยอ่ะน้องๆก็น้องๆรถบรรทุกนี่แหละคันใหญ่มากอิดี ภายในบ่งบอกทำไมมันยังเรียบร้อยอยู่เลยวะโอ้โหสภาพดีมากมาครับเขาบอกว่าคันนี้เป็นเกียร์คอนะเกียร์คอก็หมายถึงเกียร์ที่ขอบพวงมาลัยนะเครื่องดีเซล2 0 0 8นซะด้วยนะครับมงบอกเคาน์เตอร์อะไรอยู่ในสภาพดีเหมือนเก็บงานมาอย่างดีนะครับล้อไม่รู้ใช่ล้อแม็กหรือเปล่ามองไม่เห็นมันมืดมากนะรถตัวรถสีทองตัดกับสีเทานะครับหน้ากากรถนะ จริงทรงมันนะบอกตรงวโคตรเฉยเลยเม่นเฉยจนคาร์สิกกันตอนเนี้ยเฉยจนชาร์ตสิกกันรถตู้อะไรหน้าตาเหมือนรถบรรทุกอะครับนะใช่ไหมฮะโอโ้โหมันมีคนเอาไปทํารถเอ่อรถแคมปิง้งหลายคันอยู่เหมือนกันนะผมเห็นนะผมไปติดตามพวกตามช่องแคมปิ้งนะก็มีคนเอาไปทํารถแคมปิ้งอยู่หลายคันอยู่คันมันใหญ่เอ่อพื้นที่ใช้สอยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับไปทําร้านค้าก็ดีนะ เทรนรถตู้ทำร้านค้าน่าจะกลับมาบูมอีกรอบนะครับนะเราไปดูราคากันครับคันนี้อ่าราคาเท่าไหร่เอ่ยอีซูซูลงแค่นี้ด,ดูดิลงข้อมูลกันเนี่ยหกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทถือเป็นราคากลางๆมาตรฐานดีกว่านะครับกับแต่เทียบเทียบกับสภาพที่ได้ดิสภาพที่เห็นอย่างนี้นะสะภาพที่เห็นอย่างนี้นะถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคไม่แพงครับแล้วก็ได้สภาพสีเรียบร้อยที่อยู่ที่คนชอบคําว่าชอบเนี่ย ก็จะเอาไปใช้งานแบบไหนอยู่ที่วัตถุประสงค์ตรงนั้นด้วยนะครับนะก็ขอโชคดีกับรถคันนี้้วกันครับเออลิงก์ติดต่อเจ้าของก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับ